ครับคลิปนี้เราจะมาดูการแกะฝาหลังแกะสแกนลายนิ้วมือแล้วก็แกะแบตของมือถือ Oppo A5s กันนะครับ Oppo A5s เนี่ยตัวนี้มันจะมีฝาหลัง2ชั้นนะครับฝาหลังชั้นแรกนี่เป็นลักษณะแผ่นติดนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่ตัวครอบบอดี้ตัวนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกก็ใช้ไดร์เป่าผมนะครับเป่ากาวที่ติดอยู่บริเวณฝาหลังเนี่ยให้อ่อนตัวก่อนนะครับท่านจะใช้โบร้อนเหมือนกับผมก็ได้นะครับหรือจะใช้ไดร์เป่าผมก็ได้นะแต่ไดร์เป่าผมก็ต้องปรับให้อุณหภูมิมันสูงนิดนึงนะครับใช้ความแรงใช้อุณหภูมิแรงสุดอะประมาณนั้นนะครับหลังจากเราทำการใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้อุ่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกาวมันจะอ่อนตัวลงนะครับทีนี้เราก็ลองแตะดูนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมันร้อนหรือยังนะครับจากนั้นก็ใช้ปลายคัตเตอร์นะครับค่อยๆแซะขึ้นมานะครับซึ่งตัวฝาหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะแผ่นพลาสติกนะครับไม่ใช่ตัวที่สามารถแตกได้นะมันบิดงอได้นะครับไม่ต้องกลัวที่ว่ามันจะแตกนะครับของ A5S เนี่ยนะก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับหลังจากเราใช้ปลายคัตเตอร์แซะขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ใช้อาจจะใช้ไพ่ก็ได้ครับเหมือนกับที่ผมใช้ตอนเนี้ยนะถามว่าทำไมถึงใช้ไพ่ทำไมไม่ใช้คัตเตอร์เลยคัตเตอร์เนี่ยเวลาเราลากไปบางทีมันอาจจะไปปาดขอบของตัวฝาหลังนะครับแต่ถ้าคัตเตอร์เนี่ยมันค่อยๆซาะไปนะครับทำให้มันไม่เกิดรอยเกิดขึ้นที่บริเวณฝาหลังที่เราแซะออกนะดังนั้นก็อาจจะใช้พลาสติกอ่อนๆก็ได้ครับเช่นตัวรองของฟิล์มกระจกอะก็ได้เหมือนกันนะครับที่เป็นลักษณะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คือไพ่นี่แหละนะครับที่ผมเอามาใช้ในการทำนะโอเคตอนนี้เราก็ค่อยๆแซะออกนะครับตัวสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันจะมีเฉพาะปุ่มโผล่ขึ้นมาที่ฝาหลังชั้นแรกนะครับนะแต่ว่าเวลาเราแซะลงไปเนี่ยเราต้องดูที่สายแพรด้วยนะครับสายแพรเนี่ยมันจะออกมาด้านข้างนิดนึงนะครับดังนั้นเวลาเราแซะก็ต้องดูคลิปนี้เป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ค่อยๆแซะไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะทำให้ขอบของไพ่เนี่ยโผล่ขึ้นไปนิดเดียวนะครับจากนั้นค่อยๆเลาะไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าฝาหลังนี่ผมงัดขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเป็นยางนะครับเป็นพลาสติกอ่อนๆนะครับแต่ถ้าเราดึงแรงเกินไปมันอาจจะบิดงอนะครับมันอาจจะไม่เข้ารูปนะดังนั้นก็อาจจะไม่ต้องกังวลว่ามันจะแตกนะครับแต่ว่ามันอาจจะบิดงอไม่เข้ารูปดังนั้นเราก็ค่อยๆแซะไปแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่เห็นไหมครับมันจะมีสแกนลายในมือด้วยมันมีสายแพรเห็นไหมสายแพรมันจะอยู่ด้านข้างเลยดังนั้นเวลาแซะเนี่ยต้องระวังนะครับทีนี้หลังจากเรายกฝาหลังขึ้นได้แบบนี้นะครับฝาหลังนอกสุดนะจากนั้นก็หันเอาตัวครอบของตัวสแกนลายในมือออกนะครับมันจะมีน็อตตัวนึงนะแล้วก็ล็อกตัวครอบไว้นะครับสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันเป็นลักษณะสายแพรเป็นแบบช็อกเก็ตติดนะครับก็เอาตัวครอบออกแบบนี้จากนั้นก็ทำการงัดสายแพรขึ้นเลยครับก็ถือว่าไม่ยากนะนะครับงัดขึ้นได้แบบนี้นะครับแต่ว่าตอนแซะเนี่ยต้องระวังนะครับระวังตรงที่ว่าเราจะเอาไปแซะทำให้สายแพรมันขาดนะครับถ้าสายแพรขาดเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับสายแพรตัวนี้ไม่มีขายทั่วไปนะครับต้องมีที่ศูนย์เท่านั้นนะครับถ้าสายแพรขาดสิ่งที่ตามมาก็คือตัวสแกนลายนิ้วมือที่อยู่ในระบบจะหายไปเลยนะครับท่านจะไม่เห็นในความปลอดภัยเลยไปที่คำว่าสแกนลายนิ้วมือจะไม่มีเลยนะครับมันจะตัดออกเลยโอเคหลังจากเราเอาฝาหลังออกได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวครอบบอดี้ข้างในอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นฝาครอบข้างในนะครับเราจะเห็นว่าน็อตเนี่ยจะถูกฝาครอบข้างนอกเนี่ยทับไว้ทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับบางท่านไม่เข้าใจใช้เล็บเลาะตั้งแต่ข้างในเลยนะครับตัวนี้มันมีน็อตยึดนะครับเอาฝาครอบหลังออกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะเจอฝาครอบข้างในชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคลายน็อตออกทุกตัวแบบนี้ก็น็อตก็ถือว่าพอสมควรนะครับน่าจะประมาณสัก10ตัวทั้งด้านบนด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเวลาแกะออกแล้วข้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับบางท่านถามว่าพี่ไขควงที่ใช้ใช้ไขควงแบบไหนไขควงนี่เราสามารถใช้ไขควงที่แถมมากับพวกจอก็ได้นะครับบางทีเนี่ยเราสั่งแบกหรือสั่งจอเนี่ยมันจะมีชุดไขควงแถมมาด้วยก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นไขควงคุณภาพต่ำแต่ที่ผมใช้สาธิตก็ถือว่าไขควงตัวนั้นแหละครับเพื่อให้ท่านดูเป็นแนวทางแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็เอาไขควงตัวนั้นมาสาธิตให้ดูนะครับ
แต่ถ้าไขควงอย่างดีหน่อยก็เป็นชุดนะครับชุดหนึ่งก็ที่ผมใช้ก็200กว่าบาทนะครับมันลักษณะหัวมันจะดีตรงที่ว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับเวลาเราคลายน็อตเนี่ยมันจะดูดน็อตออกมาด้วยมันจะทำให้น็อตมันไม่หายนะครับแต่ถ้าเราใช้ไขควงคุณภาพต่ำแบบเนี้ยนะครับหัวมันจะไม่ใช่หัวแม่เหล็กที่มันดูดน็อตได้ดีนะครับมันก็จะทำให้บางทีเนี่ยน็อตหลุดหายเรียบร้อยเลยน็อตเพราะว่าน็อตมือถือมันเล็กมากนะโดยเฉพาะ iPhone นะครับน็อต iPhone นี่บางจุดเนี่ยไม่สามารถสลับน็อตได้ด้วยนะครับสลับน็อตไม่ได้เลยถ้าเพราะว่าอะไรอยู่ใต้น็อตของแผง iPhone เนี่ยมันจะมีชิปบางตัวฝังอยู่ใต้น็อตนะครับถ้าใส่น็อตผิดช่องเนี่ยทำให้น็อตเนี่ยไปดันชิป IC ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยทำให้ชิป IC เสียหายเครื่องเปิดขึ้นมาอาจจะขึ้นจอฟ้าหรือใช้งานไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็มีผลนะดังนั้นในการทำเนี่ยต้องระวังนะครับแต่ว่าของ Android เนี่ยไม่มีปัญหาตัวนั้นหลังจากเราคลายน็อตออกเรียบร้อยนะครับก็ทำการลอกฝาหลังออกแบบนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมตัดมาเฉพาะการแจกฝาหลังแล้วก็แจกแบตนะครับส่วนการเปลี่ยนจอเนี่ยนะครับก็ทำการลอกจอออกแล้วก็เอาจอใหม่มาใส่เลยนะครับแต่จุดเด่นของมันอยู่ที่การที่เราต้องแกะนี่แหละนะครับก็เลยผมไม่ได้เอาชุดตอนเปลี่ยนจอมาให้ดูด้วยนะแต่ตัวเนี้ยจะเปลี่ยนจอด้วยนะครับเนี่ยครับหลังจากเราทำการเอาน็อตออกก็ทำการใช้เล็บเลาะบริเวณช่องขาดซิมนะครับเอาเล็บจิกลงแล้วก็ใช้เล็บเลาะเลยนะครับเราก็จะเห็นชุดฝาหลังแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะมาเจอชุดแบบครับทีนี้แล้วก็แผงวงจรนะครับอันนี้คือการแกะฝาหลังนะครับด้วยตัวเองของมือถือ oppo a5s นะครับ oppo a5s ทีนี้เราจะแกะแบตครับก็งัดสายแพร์แบตออกจากแผงวงจรนะครับทีนี้เวลาดึงแบตนะดูนะให้เราทำการลอกสีเขียวขึ้นแล้วก็บีบตัวที่มันเป็นแผ่นรองไว้นะครับจากนั้นดึงสีเขียวครับแบบเนี้ยเราก็จะสามารถดึงตัวนี้ลอกได้นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบตก็จะไม่เสียหายนะมือถือ oppo กับ vivo เนี่ยนะครับแล้วก็ realme นะครับจะเป็นลักษณะมีแผ่นรองแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับและอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น vivo มั้งที่ผมเห็นก็ถือว่าโอเคเหมือนกันทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับก็เป็นแนวทางนะสำหรับท่านไหนที่จะแจกฝาหลังนะครับและแจกแบตแจกสแกนน้ำมือของ a5s ครับ